พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนแบคทีเรียโอฟาจเชื้อไวรัสทำลายแบคทีเรียโรคเหี่ยวเขียวที่เกิดจากแบคทีเรียราสโตเนียโซรานาเซียรัมที่อยู่ในดินเป็นโรคพืชที่สร้างความเสียหายให้แก่พืชเศรษฐกิจสำคัญของไทยหลายชนิดครับโดยทั่วไปการป้องกันและควบคุมโรคนี้ทำได้โดยการทำเขตกรรมแต่เรายังมีอีกหนึ่งวิธีที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยคือใช้ไวรัสทำลายและย่อยสลายแบคทีเรียหรือที่เรียกกันว่าแบคทีเรียโอฟาจค่ะโรคเหี่ยวของต้นพืชเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียลาสโตเนียโซลานาซีเอรัมผ่านทางรากหรือรอยแผลของต้นพืชและแพร่กระจายไปยังส่วนต่างๆของพืชทางท่อลำเลียงน้ำการป้องกันและควบคุมโรคเหี่ยวนั้นทำได้ยากเนื่องจากเชื้อแบคทีเรียอาศัยอยู่ในดินได้เป็นเวลานานการใช้แบคทีเรียโอฟาจซึ่งเป็นไวรัสที่สามารถเข้าทำลายและย่อยสลายแบคทีเรียได้จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจเพราะฟาจมีความเฉพาะเจาะจงเข้าทำลายเฉพาะแบคทีเรียเจ้าบ้านไม่ทำลายแบคทีเรียชนิดอื่นๆที่อยู่ตามธรรมชาติไม่เป็นพิษต่อพืชสัตว์และสิ่งแวดล้อมโดยฟาจจะหยุดเพิ่มจำนวนเมื่อเชื้อแบคทีเรียเจ้าบ้านหมดไปเหมาะจะนำมาใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคพืชหลากหลายชนิดวิจัยและพัฒนาโดยไบโอเทคสวทช30ปีสวทชพัฒนาประเทศก้าวไกลด้วยงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02 564 8000